2คนหลังเกิดเหตุก็หายไปคนนึงก็คือเห็นเขาขับรถออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในบ้านหลังหนึ่งแถวถนนเลียบคลอง3ตำบลลาดสวายลำลูกกาปทุมธานีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งฮะว่ามีคนฆ่ากันตายอยู่ภายในบ้านตำรวจไปถึงปั๊บคุณผู้ชมฮะที่เห็นเนี่ยลักษณะบ้านมันเป็นทาวน์เฮาส์นะครับสูง2ชั้นเข้าไปพบว่าบ้านตรงนี้เปิดเป็นร้านขายน้ำดื่มแล้วในบ้านเจอศพนายประวิตรการการอายุ30ปีไม่ใช่เจ้าของบ้านฮะแต่เป็นเพื่อนเจ้าของบ้านนอนตายอยู่ภายในบ้านหลังนี้แหละสภาพคือถูกยิงที่แขนซ้าย1นัดต้นคออีก1นัดนะฮะตรวจสอบภายในบ้านเจอร่องรอยการต่อสู้ด้วยตำรวจเก็บหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดนะครับแล้วรถที่จอดอยู่หน้าบ้านก็คือเป็นรถของนายประวิตรที่ขับมานั่งดื่มเหล้ากับเจ้าของบ้านนี่แหละเราถามกับทางด้านเพื่อนบ้านคุณผู้ชมครับคุณสุมาลีทองพิไลป้าสุมาลีบอกว่ากลางดึกเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้งปั้งสองนัดเนี่ยนะฮะเดินออกมาดูเพราะตอนนั้นตกใจมากเห็นเจ้าของบ้านชื่อนายอามเจ้าของบ้านที่เปิดขายร้านน้ำดื่มเนี่ยนายอามเดินออกมาเปิดประตูรถแจ๊สแล้วก็ขับออกไปตอนนั้นก็งงว่าออกไปไหนดึกดึกเดินหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นพอชะเง้อดูเข้าไปในบ้านเห็นคนนอนตายจมกองเลือดฮะสองนัดแม่นๆติดๆประมาณ5วิอ่ะก็สุดเปิดออกมาดูหรือแค่หนูก็เลยเดินออกมาข้างบ้านแล้วมาส่องดูก็เห็นเขาขับรถออกไปเลยเขากระชากประตูลงเขากระชากประตูลงเสียงดังปังแล้วเขาก็ออกไปเลยแล้วหนูก็โทรหาเขาว่ากลัวเป็นห่วงเขาที่ว่าเขามีอะไรกันไหมเขาเบอร์เขาถ่ายก็ไหนก็มีแต่เบอร์ไลน์มีแต่เบอร์จริงๆไม่มีอ๋อก็คือโทรไลน์แล้วก็รับไหมเขาไม่รับนี่ฮะเบื้องต้นนะคุณผู้ชมฮะในอาร์มเจ้าของบ้านยังหลบหนีอยู่นะแต่ตำรวจดูจากพยานแวดล้อมแล้วคาดว่าอาร์มเนี่ยชวนประวิตรคนตายมานั่งกินเหล้ากันที่บ้านอาจจะคุยกันแล้วมีปัญหาอะไรกันบางอย่างเลยชกกันเสร็จปั๊บในอาร์มเดินไปหยิบปืนแล้วยิงใส่จนกระทั่งประวิตรเพื่อนเนี่ยเพื่อนรักเนี่ยนอนตายจมกองเลือดอยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยนะฮะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการไล่ติดตามในอาร์มเพื่อมาดำเนินคดีต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ